สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวนะครับเล่าประสบการณ์การซื้อมีดมือ2มือ3มือ4มือ5มือ6นะครับก็ไม่ได้เป็นการรีวิวเจาะลึกในรายละเอียดของมีดนะครับแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกกับประสบการณ์นะครับที่ได้ซื้อมีดนะครับมาโดยผมจะรีวิววันนี้ก็จะมี Spider Go Para m i t ร r y 2นะครับกับ s p i d e r g o p a r a 3ทัทางไลท์เวทแล้วก็รุ่นที่เป็น G10 นะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยมีดมือสองเนี่ยก็คือราคามันก็จะถูกกว่ามีดมือหนึ่งอยู่แล้วโดยปกติเลยนะครับโดยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับ <2 S 1> สองก็คือสภาพของมีดนะครับหนึ่งคือราคานะครับถูกกว่าหรืออาจจะเท่ากันหรืออาจจะแพงกว่าด้วยในบางกรณีอย่างเช่นเป็นรุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วนานแล้วนะครับหายากมากหรือว่าผลิตน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เขากําลังตามล่าตามหากันอยู่นะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นสภาพของมีดเองจะมี ร่องรอยการใช้งานบ้างรอยเปื้อนบ้างน,นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาถูกลงนะครับเพราะว่าสภาพมันไม่ดีนะครับมันก็ราคาก็ต้องลงตามความเป็นจริงตามเหตุและผลนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นของแต่งนะครับอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมให้ออริจินอลนะครับการรับคมมาแล้วนะครับหรือว่าใบบินหรือว่ามีรอยเปื้อนรอยตกรอยใช้งานอะไรแบบนี้แล้วก็ กล่องอปุปกรณ์คู่มือบางทีอาจจะไม่มีนะครับมีที่เห็นในรีวิวนี้ทั้ง3ตัวนะครับรวมถึงตัวอื่นๆที่จะเอามาในรีวิวด้วยนะครับจะเป็นมีดมือ2มือ3มือ4ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่มีดใหม่นะครับมีดตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อจากสมาชิกในกลุ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําการซื้อขายประมูลหรือว่าการ CF กันในกลุ่มเป็นการ CF กันหลังไม้นะครับอันนี้ ก็จะรีวิวไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูรีวิวก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นพารามิตรีนะครับใบ cpms 3 0 v นะครับตัวนี้ใบบินนะครับสภาพโดยรวมแล้วนะครับดูรวมๆแล้วมันจะดูเหมือนกับมีดที่มีสภาพประมาณ95%ขึ้นไปแต่จริงๆแล้วก็คือใบนะครับจะมีรอยบิ่นอยู่เยอะเลยแล้วก็ตรงส้นจะมีรอยตกตรงนี้นะครับไม่ใช่สีนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นสีแต่ไม่ใช่นะครับเป็นรอยตกกระแทกนิดหน่อย อย่างอื่นก็คลิปอะไรยังดูใหม่อยู่นะครับไม่มีรอยถลอกอะไรใบก็ไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับดูสะอาดดีแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าใหม่แบบนอนกล่องอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นพารา m e ทรีทูนะครับจะเป็น m o เ e งเอ็กซ์คลูซถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใบเดิมจริงๆจะเป็นใบสีซาตินแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวใบมีดจะเป็น CPMS 35 v n นะครับจะเป็นใบของตัวนี้แหละนะครับแต่ผมเอาใบตัวนี้นะครับถอดออกจากตัวนี้นะครับมาใส่ตัวที่เป็น Parameter t 2ที่เป็น Camouflage แทนซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับใบก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมทีก็คือเทรดกันที่5,000นะครับมือใหม่เนี่ยของใหม่เนี่ย5,400เองนะครับนี่มือ3 5000 ก็ค่อนข้างแพงแหละแต่ว่าสุดท้ายสรุปก็คือมันมีรอยมีอะไรเงี้ยก็เลยต่อรองกันก็เหลือ4,007 4,006นะ4,600ก็ลดมาอีก400จากราคาเทรดเดิมนะครับก็ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้นะครับยังไม่ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ว่าถูกมากนะครับ เพราะว่าเป็นรุ่นธรรมดานะครับ S30 V ธรรมดาแล้วก็ราคาจริงๆมันก็จะเท่ากับตัวที่ด้ามสีดําใบสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายคาโม่ขึ้นมาแค่นั้นไม่ได้ต่างกันกับรุ่นด้ามดําใบดําที่เป็น S30V เลยนะครับส่วนตัวเนี้นะครับถ้าเดิมทีเป็น S30V นะครับแล้วเป็นใบซาตินเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ4950ก็คือไม่ถึง5000นะครับ แล้วก็สเกลก็จะเป็นคาโมก็จะราคาเท่ากับตัวที่เป็นด้ามสีดําใบซาตินเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับได้มาก็จะมีสเกลที่อมเหลืองหน่อยเพราะว่าน่าจะผ่านการใช้งานนะครับโดนแดดหรือว่าโดนน้ําโดนมือนะครับรอยมือใช้งานนะครับแล้วก็จะมีรอยตกอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับตรงมุมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปก็ไม่มีคลิปออริจินอลแล้วเพราะว่าตัวคลิปออริจินอลผมสลับไปไว้ตัวนี้แทนนะครับ ก็คือมีการย้ายนะครับส่วนฮาร์ดแวร์เดิมก็จะเป็นสีดําเหมือนกันตัวนี้เลยนะครับแต่ผมย้ายฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับไปไว้ตัวนี้เ้วย้ายฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับมาไว้ตัวนี้แทนทั้งหมดเลยนะครับ้วย้ายใบมีดด้วยคือที่มีของเดิมอยู่ก็คือจะเป็นแค่คกลไกล็อกข้างในนะครับกับตัวสเกลก็คือตัวประกับหรือว่าตัวคลิปที่เป็น G t e เท่านั้นนะครับที่ยังเป็นของเดิมส่วนฮาร์ดแวร์คลิปใบมีดนะครับ เป็นของตัวนี้ทั้งหมดส่วนตัวนี้ก็จะใช้ฮาร์ดแวร์ของตัวนี้ทั้งหมดเลยสลับกันเพราะว่าผมไม่อยากมีพารามิชทรีชูที่เป็นคาโมฟลาสใบดําทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบตัวนี้ก็เก็บเป็นออริจินอลนะครับไปเลยนะครับตัวนี้ก็4,700ันเนะครับ4 6่่พ4,600ไม่ใช่4,700 4, 600. 4, 4น0 0็นระครับเทรดที่จบที่4,600จาก5 0 0 0ลดลงมาสี่400เพราะว่าใบบินแล้วก็จะมีการใช้งานแต่ตัวนี้นะครับเดิมทีที่มาเป็นใบสีดำเนี่ยตัวนี้ย3 5 0 0ถูกกว่าอีก ถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเป็นพันเลยนะครับเกือบพันเลย4ี่พันหกกับสามพันห้าต่างกันพันพันหนึ่งร้อยเลยแต่ตัวนี้สภาพอาจจะแย่กว่าตรงที่ว่าด้ามเหลืองนะครับมีรอยตกตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใบเดิมมันก็มีการใช้งานอยู่นะครับนี่คือใบเดิมของตัวนี้นะครับนี่ใบตัวนี้นะครับจะอยู่ในตัวนี้เดิมๆนะครับก็สังเกตดูว่าใบก็จะเป็น DLC ที่ซีดเป็นสีเทานะครับมีดำๆอยู่ในร่องเท่านั้นเพราะไม่โดนการใช้งานนะ ใบมีรอยใช้งานขูดขีดธรรมดาแต่คมยังปกติเลยนะครับอันนี้เจ้าของเก่าค้าส่งไปรับใหม่แล้วนะครับ1ครั้งซึ่งคมออกมาคมมากนะครับคมมากแล้วก็องศาของคมก็ยังดีอยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าใบาเนี่ยจะมีความซีดนะครับการใช้งานอยู่สังเกตได้เลยว่าจะเป็นรอยที่ซีดนะครับซีดจางแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่า3,500ได้ด้ามแบบนี้แล้วได้ใบ DLC ด้วยนะครับ ถึงแม้จะมีรอยตกที่กริปที่อะไรก็ตามแล้วราคามันถูกกว่าตัวนี้พันกว่าบาทเลยนะพันหนึ่งร้อยเลยนะครับสี่พันหกกับสามพันห้าคิดดูต่างกันเยอะนะครับสภาพโซมแต่ว่าสาระสําคัญคือมีดตัวนี้นะครับเป็นมีดมือสามแล้วนะครับตัวนี้มือสามนี่ก็มือสามเหมือนกันนะครับแต่ราคาต่างกันพันพันหนึ่งร้อยเลยแล้วก็ก่อนขายมีดตัวนี้เจ้าของเก่าที่เป็นคนที่ซื้อมือสองมาเนี่ย เขาก็บอกรายละเอียดผมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพใบมีดว่าทําอะไรมาบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดบนกริปอะไรเพราะฉะนั้นผมก็ทราบสภาพตั้งแต่ต้นแล้วนะครับสภาพที่มีมานี่ครับมันก็จะเหลืองๆเพราะว่ามันใช้งานมานานแล้วแล้วก็เจ้าของเก่าเขาเองก็คนแรกนะครับเขาก็ใช้งานแบบตัดถุงขนมตัดต้นแคคตัสกระบองเพชรอะไรอนยะ่างเงี้ยใช้งานเยอะมันก็เลยทําให้ตัวใบมีดที่เห็นเนี่ยมีความ ซีดของสีนะครับแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าถ้าเกิดแบบราคาเท่านี้นะครับสามพแล้วก็ใช้งานข,ขนาดนี้มันก็สมเหตุสมผลนะครับใบมีดไม่ได้มีการแตกบิ่นอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามีร่องรอยการใช้งานเท่านั้นนะครับยังโอเคอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจกับราคาอะไรที่มันอย่างนั้นนะครับแล้วก็เออไม่มีกล่องนะครับไม่มีคู่มือก็คือกล่องกับคู่มือถ้าเป็นนักสะสมที่ซีเรียสเนี่ยอาจจะจาเป็นแต่สาหรับผมเนี่ย พวกนี้คือตอนนี้คือซื้อมาใช้งานก่อน,นครับก็ไม่ได้สีเรียกว่าต้องมีกล่องหรือว่ามีคู่มือหรือเปล่าในอนาคตถ้ามีโอกาสจะซื้อตัวสีนี้นะครับที่เป็นคาโม่ละใบสีดําหรือว่าคาโมใบาสาตินใหม่นะครับในในของใหม่เนี่ยผมก็ยังซื้อได้อีกเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ผลิตอยู่เรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะอัปเกรดจาก CPMS30V เนี่ยเป็น CPMS 45 b ์แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นคาโมไบซาตินส่วนคาโมไบายดีเอลซีดำเนี่ยน่าจะยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะออกตามมานะครับคราวนี้มาดูตัวนี้กันบ้างครับเดิมทีตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโมเต็งเอ็กซ์คลูซีฟถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหรือจะเป็นสปรินต์ลันหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งเดิมทีจะผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นด้ามสีบราวน์นะครับน้ําตาลนี่นะครับเป็นสีบราวน์ก็คือในโค้ชจะเป็น C81 ปนะครับ GP นะครับแล้วก็ BN ก็คือ brown นะครับแล้วก็ t o นะครับสนะครับ C 8 1 1 GP BN แล้วก็2ก็คือพาราเมทรี t o ที่เป็นด้ามสีน้ำตาลใบเป็นซาตินก็คือนี้คือใบมันอยู่นี่นะครับ CPMS 3 5 BN นะครับราคาของใหม่อยู่ที่5,000ก,กลางๆห0 0 0 0กลางตัวนี้ก็จะประมาณผมซื้อมือ2มานะครับก็ประมาณ5,000ประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าทำไมราคามันลงไม่เยอะเพราะว่าตัวนี้เป็น สีพิเศษก็คือด้ามไม่ได้ผลิตตลอดนะครับเหล็กนี้เหล็กเอ m ีพีเอก็จะมีราคาสูงกว่า c p m s 3 0 v อยู่แล้วนะครับก็คือ35-45เนี่ยจะเหล็กคุณภาพดีกว่า30อยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตามเบอร์เหล็กอะนะคืออันจะมีคุณสมบัติในการเก็บคมที่ดีขึ้นทนการเสียดทานการสึกหรอเก็บคมได้นานขึ้นต้านสนิมดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เบอร์เหล็กที่เขาทําออกมาแล้วก็เป็น exclusive run ก็คือไม่ได้ทําตลอดคือถ้าหมดไปแล้วนะครับเลิกผลิตแล้วก็จะเลิกผลิตไปเลยนะครับไม่มีไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่ราคาอาจจะไม่ได้ลงจากรุ่นธรรมดาที่เป็น production run อย่างเช่นรุ่นสีดานะครับหรือว่ารุ่นที่เป็นคารโมหรือรวมถึงที่เป็น c b m s 110V นะครับที่เป็น 110V ด้ามสีน้ำเงินนะครับด์กด์กด์กบลูนะครับหรือว่าเนวี่บลูเยอะนักนะครับก็เป็นตัวที่ไม่มีกล่องมาเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าจะมีอะไรให้มาบ้างที่เขาให้มานอกจากจะไม่มีกล่องนะครับก็จะเป็นราคาที่ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสเกลอันนี้จริงๆเป็นสเกล G10 ที่เป็นเ h ิร์ดพาร์นะครับก็ไม่ได้เป็นสเกลที่ของแท้แบบที่ใช้งานกับตัว สต็อกนะครับแบบนี้แต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีคือเขาใส่มาเป็นสีเลมอนกรีนครับไบรท์เยลโล่ไบรท์กรีนเยลโล่กรีนอะไรเงี้ยนะครับ, Bright Yellow, Bright Green, Yellow, Green, รรบซึ่งก็ตัวนี้คือถ้าย้อนกลับไปรีวิวจะเห็นแล้วผมเอามารีวิวแล้วนะครับซึ่งมีตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดถูกแปลงล่างกลับมาแล้วเนี่ยด้ามเดิมมันจะเป็นสีนี้นะครับสีแบบเนี้ยสีคุยตี้บราสีบราส์นะครับสีน้ำตาลแล้วก็ใบก็จะเป็นซาตินเป็น CPM s 3 5 VN ตัวนี้นี่เองนะครับ แต่ผมไม่ชอบไงผมก็เลยเปลี่ยนเอาใบที่เป็นเอ VN เอเนี่ยมาใส่ในตัวคาโมก็ผมก็เลยจะได้มีดที่มันเป็น,ปนใบเงินตัวหนึ่งด้าำคาโมกับอีกตัวหนึ่งเป็นใบด,ดําดำคาโมนะครับเพียงแต่ว่าเหล็กคนละเบอร์กันแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มันมีใบสีเงินเดิมเนี่ยกับฮาร์ดแวร์สีเงินเนี่ยผมก็เปลี่ยนจากเอาใบมีดตัวนี้นะครับที่เป็นใบเก่าสีดําๆเทาๆเนี่ยเป็น s 3 0 v เนี่ยมาใส่ในตัวนี้แทนก็ทําให้ได้มีดที่เป็น เหมือนจะเป็นโมเ็งเอ็กซ์คลูซีฟอีกตัวหนึ่งที่เป็นใบ DLC แล้วและเป็น s 3 5 BN นะครับแต่จริงๆคือตัวใบมี้เป็น s 3 0 V เท่านั้นนะครับก็เป็นมีดใช้งานแหละแต่ถ้าอนาคตมีตัวแบบนี้นะที่เป็นใบดำหรือใบเงินแล้วเป็นด้ามน,น้ำตาลอย่างเงี้ยมาอีกผมก็จะซื้อไว้อีกนะครับเป็นสภาพใหม่หรือว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือว่าโมดิฟายอะไรแต่ผมชอบลุกมันมากเลยมันดูแบบโสมแล้วก็ด้ามมันก็จะเป็นแบบฮาร์วร์สีดำนะครับก็คือแกะเองหรือเองหมดเลย นอกจากนั้นตัวนี้ที่ให้มาอีกก็จะมีคลิปนะครับเป็นคลิป deep carry ที่เป็นสีเสียงเงี้ยให้ตัวนี้มานะครับด้วยก็ประมาณนี้แหละมีสเกลมาให้มีคลิปใหม่มาให้แล้วก็ตัวมีดก็เป็น exclusive run แต่ไม่มีกล่องนะครับสตัวนี้ไม่มีกล่องตัวนี้มีกล่องนะครับตัวนี้ก็4,600นะครับตัวนี้35 0 0ตัวนี้5,000 5 0 0 0เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ว่ามีสเกลนะครับสเกลนี้ประมาณ สี่ห้านะครับไม่น่าจะเกินนั้นแต่ว่าคือตัวมีดยังดีอยู่มากๆนะครับใบมีดก็ยังดีอยู่เลยนะครับยังแบบดูดีอยู่จะมีรอยขีดข่วนบ้างแต่คือก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาแจ้งแต่แรกแล้วว่ามันจะมาแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมซื้อมือ 2, องมือสอะไรมาอีกบ้างนี่เป็นพาราทรีนะครับรุ่นที่เป็น G10 Camo นะครับใบก็ S30V เหมือนกันเป็นซาตินอันนี้มือสนะครับ ตัวนี้3 0 0 0เท่าไหร่3 0 0 0 3น0นะครับอันนี้ก็มือ 2, อันนี้เป็น CTS BD1N นะครับมือ2เหมือนกันแต่ตัวนี้ใหม่มากใหม่เหมือนซื้อใหม่เลยนะครับราคาก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งเพราะอันนี้คือเจ้าของเก่าเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ชอบแค่2อาทิตย์เองมันก็ขายแล้วอันนี้ก็เป็นมือ2นะครับที่เป็นมีดสไปเดอร์โกตัวแรกที่ซื้อจากในกลุ่มนะเป็นพี่ที่เขาส่งมารีวิวแล้วเขาก็ ให้นะครับตัวนี้จะมีปัญหาคือใบไม่เซนเตอร์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เบียดกับโครงนะแล้วก็จะมีรอยหล่นนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็ราคาก็ลงมาจากเดิมนะครับของใหม่เยอะของใหม่4ี่พันเจ็ดมั้งอันนี้ก็ประมาณ4ี่พันสี่พันสองหรือสี่พันสามเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสจะซื้อตัวใหม่ก็ค่อยซื้อตัวนี้ก็เอาไว้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็มือสองเหมือนกันนะครับ ก็ตอนนี้ก็มือสองก็ประมาณนี้แหละนะครับบางตัวก็สภาพดีแบบมากๆเลยเหมือนกับซื้อใหม่เลยแล้วราคาก็ถูกกว่าของใหม่ด้วยนะครับถูกกว่าของใหม่ยังตามๆคือ200มีแน่ๆนะครับจนไปถึง500จนถึงพันกว่าบาทเลยก็มีแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นความนิยมนะครับประมาณนั้นส่วนพวกนี้ก็จะเป็นใหม่นะครับยังไม่ได้ใชอ้อันนี้ไม่ใหม่อันนี้เป็นเคยเป็นมีดผมผมส่งส่งคําขอไปนะครับว่าขอซื้อคืนเขาก็ส่งคืนมาให้นะครับ ก็เป็นมีดที่ซื้อเมื่อประมาณสัก5 6ปีที่แล้วนะปี2011ัรืบปอ2 0 1 2หรืน2012นี่แหละนะครับตัวนี้ก็เป็นพาราดมินิทูนิชูตัว CTS นะครับ20 c p นะครับ discontinue ไปแล้วเป็นสปรินต์ลันะครับตัวนี้แต่ตอนนั้นเป็นมีดใหม่นะผมซื้อใหม่มารู้สึกตอนนั้นจะ5,000กว่าบาทหรือไงเนี่ยแต่ตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะแพงอยู่แล้วนะครับไม่รู้ราคา,าราคาเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นมีใครมีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใหม่นะครับอันนี้ก็ ประมาณ7 0 0 0ได้ไมั้งผมซื้อมาครับรวมค่าส่งแล้วอันนี้ก็7 8 0 0 0 0 0 0กว่าบาทหรือไงมานนี้ก็ใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ m a x m ซ t เมนะครับ Max กซ์ก็ไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ก็ประมาณ700 0นะครับรวมค่าส่งจากต่างประเทศแล้วด้วยก็เป็นรีวิวเร็วๆนะครับที่ไม่มีอะไรมากนี่ก็เป็นมือ3เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น n อ่ i v e 5 m a x ิ m ์ซนะครับซื้อมือ3มาของใหม่เนี่ย5,900นะครับอันนี้ซื้อมือ2มา รู้สึกจะ4,003หรือว่ายังไงเนี่ยครับราคาลงเยอะมากเพราะว่าอันนี้คือมีดพาทิน่าที่ข้างใบแล้วแล้วก็ตัวมีดเองก็มีการรับคมมาแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าคือเขาบอกเลยว่าต้องรับเพราะมันมันทื่อมากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาปรับปรุงคุณภาพ คือแบบทําให้มันใช้งานได้ดีแล้วนะครับผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็เป็นมีดที่ใช้งานนะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวตัวนี้นะครับต่อจากคลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวติดตาม Microtech ด้วยพี่เขาส่ง Microtech มาให้รีวิวนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์การซื้อมีดมือ2มือ3ของผม,ผมหนึก็คือให้ดูสภาพของตัวมีดนะครับให้ดีว่า ใบมีดบินไหมมีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับด้ามจับเป็นยังไงมีน็อตตัวไหนหายไปบ้างแอคชั่นการทํางานปกติไหมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างเช่นกล่องนะครับคู่มือหรือว่าอะไรที่จําเป็นต้องมีนะครับมันครบหรือเปล่านะครับมันมันมันมีครบไหมแล้วก็2ก็คือดูราคาว่าสมเหตุสมผลกับสภาพมีดไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอย ใบมีดมีรอยบิ่นไหมมีสนิมไหมนะครับใบเซนเตอร์ไหมแล้วก็การทํางานปกติไหมกับราคาที่เราจะมีนะครับสังเกตตัวนี้ด้านจะส้มเลยนะครับไม่รู้มันส้มเพราะว่ามันเลอะอะไรเดี๋ยวผมค่อยทำความสะอาดนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับในการซื้อขายมีดผมซื้ออย่างเดียวนะผมไม่ค่อยขายไม่ขายเลยมั้งเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนนะครับเพื่อนๆนก็ถ้าเกิดแบบชื่นชอบมีดแล้วก็จะซื้อในกลุ่ม มีดใน Facebook หรือว่าในคอมมูนิตี้ในฟอรั่มอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้หาข้อมูลนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของราคาก่อนว่ามีดใหม่เนี่ยมันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะทําการซื้อมีดมือสองมือสามเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมีผลมากการตัดสินใจนะครับนอกจากสภาพของมีดแล้วนะครับความโซมความใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาก็มีผลหนึ่งเช่นถ้าเป็นมีดใหม่มากๆเลยเราดิสคอนติเนียไปแล้วแล้วไม่เคยใช้จริงๆนะครับราคาอาจจะ ลดจากของใหม่นิดเดียวหรืออาจจะแพงกว่าสะด้วยซ้ําในบางรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมีดที่ใช้งานแล้วเยอะๆโทมนะครับก็ราคาก็ต้องลงตามเหตุผลที่มันมีนะครับอย่างนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ควรจะนํามาพิจารณานะครับในการเลือกซื้อมีดมือ2มือ3นะครับไม่ใช่มีดใหม่นะครับส่วนมีดใหม่เนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่าซื้อจากร้านส่วนไหนก็ไม่มีร่องรอยอะไรอยู่แล้วนะครับ มีดที่บอกว่านอนกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละต้องดูให้ดีเพราะว่ามันก็ไม่ใช่มีดใหม่แล้วนะมันเป็นมีดที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเก็บไว้อย่างผมอย่างเงี้ยสมมติผมรีวิวตัวนี้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 แล้วผมไม่อยากเก็บไว้ละตัวร้อนเงินผมจะขายผมก็ต้องลงว่านอนกล่องไม่เคยพกหรือว่าเคยพกเคยตัดอะไรไหมหรือว่าแค่รีวิวแล้วเก็บเข้ากล่องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการเลือกซื้อมีดมือ2นะครับมือ3ดูราคาตลาด ใหม่ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับดูสภาพมีดแล้วเราให้คุณค่าให้รายละเอียดมันว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อรองกันคุยกันได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็ขอให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับมากๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ,อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งแบบหน้ามืดน,นะครับดูราคาตลาดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์